นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าจะมีการใช้บล็อกเชนในการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตพร้อมระบุนะคะว่าไม่กังวลหลังพักก้าวไกลเตรียมที่จะซักนโยบายของรัฐบาลโดยระบุนะคะว่ามีการพร้อมให้ตรวจสอบและยืนยันนะคะว่าจะมีการนั่งคุมกตร.เองค่ะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางถึงพักเพื่อไทยในเวลา 8:37 น.โดยมีทหารผ่านศึกมารอต้อนรับด้านหน้าพักเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าเรื่องนี้ได้พูดคุยกับหลายภาคส่วนและขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องของงบประมาณรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำในหลายเรื่องเช่นการดำเนินการในระยะกลางและระยะยาวระบบการเงินการคลังจะเป็นลักษณะใดตัวเลขหนี้สาธารณะจะขึ้นลงอย่างไรซึ่งท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนวันนี้ขอทำการบ้านให้ดีก่อนและขณะนี้เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากรอการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาก่อนจึงจะสามารถสั่งการได้ตนจึงไม่อยากพูดให้เกิดความสับสนส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่จะออกเป็นพันธบัตรในการหาแหล่งเงินทุนนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอเวลานิดหนึ่งตอนนี้ตนไม่อยากตอบอะไรให้สื่อมวลชนไปเขียนข่าวจนเกิดความเข้าใจผิดพร้อมยืนยันว่ามีหลายส่วนที่สามารถดำเนินการได้ซึ่งจะใช้ระบบบล็อกเชนในการดำเนินการและนโยบายนี้สามารถออกได้ในไตรมาสแรกของปีหน้าส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าจะมีวาระอะไรบ้างนายกรัฐมนตรีมีการระบุว่านอกจากเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและลดราคาพลังงานแล้วยังมีอีกหลายเรื่องพร้อมทำมือวัดขนาดความสูงของวาระพร้อมกล่าวว่ามีลิสต์ยาวขนาดนี้ซึ่งที่ผ่านมามีการประกาศว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกจะมีวาระการประชุมอะไรและส่วนตัวก็ต้องไปดูวันที่ประชุมได้จริงหรือไม่เมื่อไหร่หากพูดไปตอนนี้อาจเกิดความสับสนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีพร้อมกับมองว่าสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งล้อมวงเพราะเสียเวลาในการเตรียมเอกสารค่อนข้างมากตนคิดว่าควรใช้การจับกลุ่มพูดคุยหรือแยกตัวกันทำงานจะดีกว่าและปัจจุบันสามารถใช้การสื่อสารได้หลายวิธีตนจึงคิดว่าการมีครม.เศรษฐกิจนั้นไม่จำเป็นแต่มั่นใจว่าเรื่องทุกเรื่องจะเดินหน้าได้เร็วกว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้พร้อมกับกล่าวยืนยันว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่จะยังมีอย่างแน่นอนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองมีเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาบางส่วนเพราะมีหลายหน่วยงานได้เตรียมเรื่องไว้แล้วและจะมีการพูดคุยกับทีมงานเพื่อพูดคุยถึงสิ่งที่จะดำเนินการหลังจากนี้ส่วนที่พรรคก้าวไกลเชิญชวนประชาชนให้จับตานโยบายรัฐบาลที่ไม่มีการเขียนนโยบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งหาเสียงลงในคำแถลงนโยบายนายเศรษฐากล่าวว่าขอให้รอดูวันแถลงนโยบายและเข้าใจว่าหน้าที่ฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบกันไปและฝ่ายบริหารก็มีหน้าที่อธิบายให้เข้าใจตามขั้นตอนต่างๆส่วนกังวลหรือไม่ว่าจะถูกซักถามถึงนโยบายในวันแถลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อเราอาสาเข้ามาทำงานก็ต้องพร้อมให้ถูกตรวจสอบพร้อมกล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นนายพลที่มีการพูดถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ว่าเรื่องนี้จะพูดคุยกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าและตัวเองเข้าไปกำกับดูแลคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ด้วยตัวเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการหารือร่วมกับเลขากรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI โดยจะหารือในประเด็นการลงทุนระหว่างประเทศว่ามีข้อติดขัดอะไรหรือไม่เพราะการลงทุนกันของต่างประเทศเป็นเรื่องสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนั้นจะมีการพบกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าขอให้สื่อมวลชนมั่นใจว่าเราทำงานอย่างเต็มที่